เปิดให้บริการแล้วสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือที่เราเรียกว่าน้องนมเย็นนะครับว่าแต่เปิดบริการตั้งแต่กี่โมงฟรีจนถึงวันไหนแล้วมีสถานีทั้งหมดกี่สถานีจุดเชื่อมต่อกี่จุดวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังในเรื่องนี้ม้วนเดียวจบครับสวัสดีแฟนข่าว PPT ออนไลน์ครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเป็นความรับผิดชอบของรถไฟฟ้ามหานครหรือรฟม.นะครับก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2559เพิ่งแล้วเสร็จในปีนี้นะครับเปิดให้บริการนั่งฟรีอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะครับใครหลายคนต่างก็รอคอยเจ้านมเย็นขบวนนี้ครับเพราะเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายใหม่ที่ทำให้การเดินทางข้ามเขตกรุงเทพถึงนนทบุรีสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับและก็มีจุดเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายอื่นๆรวมถึงการคมนาคมทางน้ำได้อีกด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ 17,000 คนต่อชั่วโมงด้วยกันครับแล้วก็มี30สถานีจากแครราชถึงมินบุรีรวมระยะทางทั้งสิ้น 34.5 กิโลเมตรครับเริ่มกันที่สถานีแรกครับสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีครับต่อด้วยสถานีแครายสถานีสนามบินน้ำนะครับสถานีสามัคคีสถานีกรมชลประทานครับสถานีแยกปากเกร็ดครับสถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ดสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28สถานีศรีรัตน์สถานีเมืองทองธานีครับสถานีแจ้งวัฒนะสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติครับสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติสถานีหลัก4ต่อที่สถานีราชภัฏพระนครครับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุครับสถานีรามินทรา3สถานีลาดประเขาครับสถานีรามินทรากม4ครับสถานีมยลาบสถานีวชิรพลครับสถานีรามินทรากม6ครับสถานีกูบอนสถานีรามินทรากม9ครับสถานีวงแหวนรามอินทราต่อด้วยสถานีนพรัตน์ครับสถานีบางชันสถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญครับสถานีตลาดบินบุรีและสถานีบินบุรีนั่นเองครับทั้ง30สถานีนั้นเปิดให้บริการครบถ้วนหมดแล้วนะครับจะมีเพียงทางเข้าออกบางสถานีเท่านั้นครับที่ยังคงก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอันนี้คุณผู้ชมต้องศึกษาอ่านป้ายเข้าออกให้ดีๆด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมี7สถานีที่สามารถเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายอื่นๆได้รวมถึงการคมนาคมเส้นอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดแรกครับสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีอันนี้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับจุดที่2ครับสถานีแยกปากเกร็ดครับอันนี้เชื่อมต่อเรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือปากเกร็ดครับจุดที่3ครับสถานีเมืองทองธานีครับอันนี้แยกจากสายหลัก2สถานีด้วยกันครับอันนี้แก่สถานี Impact เมืองทองธานีครับและก็สถานีทะเลสาบเมืองทองธานีครับจุดที่4ครับสถานีหลัก4ครับคุณผู้ชมอันนี้จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มครับเชื่อมต่อกับสะพานลอยข้ามถนนวิภาวดีรังสิตและเชื่อมกับสะพานที่จะไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับจุดที่5ครับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุอันนี้เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทครับจุดที่6ครับคุณผู้ชมสถานีวัชรพลครับอันนี้นะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเทาซึ่งเป็นรถไฟฟ้าในอนาคตโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2580ครับและจุดที่7ครับสถานีมินบุรีครับอันนี้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มครับโดยทางรฟม.บอกครับว่าจะให้บริการทดลองนั่งฟรีเบื้องต้นนะครับจนถึงวันที่17ธันวาคมนี้ครับตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง2ทุ่มด้วยกันนะครับรถไฟออกทุก10นาทีแล้วก็จะมีการขยับให้บริการจนถึง4ทุ่มในระยะต่อไปอาจจะมีข่าวดีเพิ่มเติมนะครับเพราะว่านายกเศรษฐานั้นนะครับมีการไปพูดคุยเจรจากับผู้บริหารรฟม.อาจจะมีการยืดเวลาให้นั่งฟรีต่อจนถึงปีใหม่เลยก็ว่าได้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกสักทีหนึ่งนะครับส่วนอัตราค่าโดยสารครับเริ่มต้นที่15บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทด้วยกันครับคุณผู้ชมโดยคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้เคาะก่อนที่จะมีการเรียกเก็บจริงครับและหากทุกอย่างดำเนินการเสร็จสิ้น 100% แล้วนะครับก็จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยครับหากคุณผู้ชมสงสัยนะครับสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีครับใครที่เป็นผู้โดยสารขาประจำนะครับอย่าลืมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปในเรื่องนี้ม้วนเดียวจบกับผมโตโต้ธนวัฒน์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ